ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจนะครับสวยคลาสสิกเสียงดีรุ่นยอดนิยมนะครับใหม่ตัวหนึ่งนะครับซันซุยนะครับ AU ตอง6666นะครับ Make in Japan นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นตัวนี้นะครับผลิตปี1970นะครับอายุ50ปีอีกไม่กี่วันก็จะเข้า51ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆทุกอย่างทนทานสุดๆนะครับนักเล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับฝรั่งก็เล่นกันเยอะนะครับก็ต่างสรรหาไปเล่นนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงอร่อยอิ่มหวานใสหนักแน่นนุ่มนวลมีหมดครบทุกอย่างนะครับมีปรับเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมนะครับครบนะครับราวเนตมีให้หมดนะครับต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ต่อตัวเล่นต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับสูงสุดนะครับอยู่ที่45วัตต์บวก45วัตต์ที่4โอห์มนะครับถ้า8โอห์มก็35วัตต์บวก35วัตต์นะครับเหลือเฟือนะครับกำลังเหลือเฟือมากนะครับแล้วก็สภาพสวยทั้งภายนอกภายในนะครับกรอบไม้กล่องไม้เดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับไปดูในเว็บนอกนะครับราคาไปไกลมากๆแล้วนะครับเครื่องนึงหลายหมื่นครับนะฮะแต่บ้านเรานี่หาเล่นกันได้ในราคาที่ไม่แพงเหมือนของเขานะครับนักสะสมนักเล่นนะครับอย่าพลาดนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะนี่นะครับภายในนะครับสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับหม้อแปลงต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าปรีนะครับเขาจะปิดเอาไว้นะครับผมก็ไม่อยากไปแกะมันนะครับเดิมๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่เป็นผ้าปรีเขาชีนไว้การสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับอันนี้เป็นผ้าขยายซีกซ้ายซีกขวานะครับแล้วก็ไดแอมนะครับซีกซ้ายซีกขวานะครับเป็นจานบินนะครับจานบินยังเป็นตัวเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับคอนเดนเซอร์ต่างๆก็เดิมทั้งหมดนะครับด้านหลังสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับต่อลำโพงได้2คู่4ตู้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมีปีเอาเมนอินนะครับเอาไว้ใส่พวกอีควอไลเซอร์เพิ่มเติมได้นะครับหรือทำเป็นปีเอาเมนอินก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสวยครับสวยนะครับสวยมากแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ไฟนะครับ100โวลต์นะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับอย่าได้ถอดไปแปลงนะครับใช้หม้อแปลงข้างนอกเอานะครับเดี๋ยวนี้หม้อแปลงมีขายเยอะแยะไม่แพงนะครับใครหาไม่ได้ผมก็จัดหาให้ได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับหม้อแปลงคุณภาพสูงนะครับมีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องแล้วจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเอาละครับมาเลยครับทดสอบเสียงกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เบาวอลลุ่มนะครับเปิดวอลลุ่มไว้อยู่นะครับปิดแค่ซีดีไว้นะครับเงียบกริบไม่มีกวนจีฮัมแม้แต่นิดเดียวนะครับลองฟังเสียงกันเลยนะครับอันนี้เบสผมยังเร่งไม่หมดนะครับเร่งหมดนี่เบสหนักมากนะครับหนักมากเลยครับถ้าเร่งหมดนี่หนักมากเลยนะครับเบสนะครับบาลานซ์นะครับบาลานซ์ซ้ายขวาครับใช้งานได้ดีนะครับเสียงแหลมนะครับเสียงกลางครับใจไม่ใช่ไม่ต้องมองมัน
เสียงดีครับแนวเสียงอร่อยครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวยมากครับตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ